สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของผู้ใหญ่ติดเกมครับวันนี้ถึงคิวของวาส้มแล้วครับไปลุยกันดีกว่าครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าผมไม่ใช่คนทำเควสล่มแน่นอนโอเคไว้เจอกันในเกมครับผมชิบชิบจุดผู้ก่อนเช่นเคยครับผมไปจุดผู้จุดผู้ฮิวโอเคหยิบก้อนหินก่อนหนึ่งก้อนฮะโอ้มีอินชูเอนด้วยเอาไงดีนี่จ่ายด้วยวอเชอร์แล้วกินครับผมเราก็จะได้แบบแน่นอนสกิลครบ3อันรวดไปจ้าแล้วเดี๋ยวสตามิน่ากับหลอดเลือดแม็กค่อยไปเพิ่มเอาครับจอยเควสฟินิชโดดไปโดดไปโอ้โอ้มีเควสเก็บเห็ดแฮะฮะง้อครบ2เควสสุดยอดยิงดักเลยนี่โอ้โหเดียวใจเย็นๆโอ้โหเรียกให้หยุดแล้วก็ยิงเหรอ นี่มันผู้ร้ายหนังไทยนี่ว่าใจเย็นๆนั่นผมพลาดเองโดดเข้าไปโดนเองเฮ้ยเดี๋ยวมีควัน FOV ฮะนี่ผมไล่ควันในแผนที่เอ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจฮิ้วอ่ะไปไหนก็ไปใจเย็นขอโทษเดี๋ยวอย่าเพิ่งหนีก่อนไม่นะเทิร์ฟวอล์กกันเร็วเทิร์ฟวอล์กกันเร็วโอ้ยปวดแล้วรอบนี้เย้มาเขาขอโทษทำไมหมายังไม่ไปไม่เคยดื้อนี่ไปแล้วครับเรียบร้อยจริงๆมันโดนระเบิดที่ครั้งเดียวไปนะครับดังพอร์ตทีเดียวครับผมโอ้โหเอ้าเดียวนะมากันครบแล้วใช่ไหมโอเคบวกเดฟก่อนเลยแอคแท็กแล้วก็ดัดจุยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้กินนี่ว่ะทำไรครับพ่นลงพื้นป่ะอู้ชึบเรียบร้อยครับตอนนี้ HP ของผมจะไม่ลดจากควันในแมปแล้วนะแต่ยังโดนควันของวาอยู่ก็คือควันในแมปอะครับสามารถใส่ผ้าคลุมอะไรก็ได้ครับมันกันได้หมดเลยครับพอคุณใส่ผ้าคลุมปุ๊บควันในแมปคุณจะไม่โดนควันในแมปแล้วครับไม่จำเป็นต้องใส่สกิล FOV All Expert โอ้เพราะยังไงสกิล FOV All Expert เนี่ยมันกันได้แค่ควันในแมปนี้แล้วก็ลดดาเมจจากน้ำกดนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากันควันของวาวไม่ได้เลยและควันของวาวก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีสกิลไหนที่สามารถกันได้ครับเทคนิคการเล่นก็คืออย่างนี้ครับพยายามแดกเข้าไปใต้ตัวมันครับแล้วก็ฝันรั่วตอนนี้โดนแล้วลืมไปว่าผมใส่ผ้าคลุมนี่อยู่ผ้าคลุมหลวงเจ๊ทัมมี่ชึบนี่อยู่ใต้นี่เอ้าเฮ้ยถ้านึกไม่ออกว่าควรจะอยู่ตรงไหนนะครับเอางี้ครับ
พยายามทำตัวเป็นสังฆังครับอยู่ข้างไข่โอเคโอเคขอโทษขอโทษจุดที่ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยคือตรงนี้ครับนี่อยู่โคนหางเลยครับผมบริเวณใต้ขาด้านหลังฮะโอ้ประคุมหมดแล้วอ๋ออันนี้เลื่อนรถจากไอ้นี่ชึบใจเย็นๆเล็งก่อนแล้วค่อยฟันเอ้าโดนซะงั้นท่านี้หลบไม่ได้ครับผมเดี๋ยวขอบคุณครับโอ้ยมีคนกินให้ซึ้งน้ำใจยิ่งนักโดนสินะโดนแน่นอนครับกดโอไม่ไปครับผมเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆพ่นเหรออุ๊ยสุดยอดปล่อยให้มันพ่นมั้ยครับถ้ามันพ่นเนี่ยผมดูดเลือดยาวครับผมดูดเลือดเอาดูดจนเต็มอ่ะสวยละโอเคนึกว่ามันใช้ท่าไอ้นี่กวาดหางเอาอีกแล้วสินะกระโดดกลับมาเลือดครับพี่เลือดครับอีกยังไม่พอล้มเฉยๆใช่ไหมโอเคเอากินเลือดเองนะจ๊ะไอ้ราเนี่ยยังไงเนี่ยไม่โดนเฟ้ยนี่ครับอยู่ประชิดตัวดีที่สุดครับถ้าอยู่ห่างๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนมันพ่นตายครับเย้เออหลบป้าบอกเอ้ยยังจะโดนอีกโอ้บ้าจริงอุ้ยมีคนกินให้แล้วไอ้ยาเดี๋ยวยังอุดหูอยู่เลยเมื่อกี้ไอ้บ้าโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวอะไรทำไมมันบินล่ะอยู่ๆก็บินขึ้นมาฮะโอ้หมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคกิ้งออกกิ้งออกเริ่มวิกฤตแล้วครับโอเคเอาล่ะผมต้องบินกลับไปเติมไลฟ์พาวเดอร์ครับจ้าเพื่อความไม่ประมาทผมเตรียมไลฟ์พาวเดอร์ไปเยอะๆดีกว่าสามเหลี่ยมทีนึงอะไรหายไปไลฟ์พาวเดอร์เก็บอันนี้ก่อนบิตเตอร์บัคเหรอเดี๋ยวนะไลฟ์พาวเดอร์ผสมด้วยอะไรอ่ะเห็ดบลูมัชชูมกับก็อดบัคโอเคไปลงข้างล่างดีกว่าใช่ไหมรอบนี้สายฮิลต้องมาครับผมและด้วยความโลภ ขอแวบหนึ่งก็แล้วกันนะจ๊ะโอเคมีคนเริ่มต่อสู้แล้วครับไปแล้วกำลังไปโอ้เฮ็ดโอ้ขอโทษไม่เอาก็ได้เอ้ยหิวสิบ้าบอไม่จริงอ่ะผสมทิ้งเก็บก๊อดบัคมันพ่นนะไม่เห็นเลยเอาละเริ่มวิกฤตแล้วครับผมกี่เหรอไม่ใช่ฮะหลบออกมาก่อนสิทำไรอุ้ยโดนโจมตีกระตุกอ่ะไม่วางก็ได้อิมิวเดี๋ยวผมให้กินดัชช่วยครับผม
ยิงแฟชโดนได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอย่ายิงแฟชครับนี่กำจัดพวกนี้ออกก่อนเดียวอย่าขวางเลยนั่นไง เออผมผิดเองอะไอบ้าบออีกทีอ้าวยังได้อีกทีอ้าวไม่แดงโอเคจัดต่อได้ลบออกก่อนโอเครักษาตัวเองด้วยครับเก็บก้อนบั๊กไปเรื่อยๆฮะทำไรโอ้ยพระคุมอ๋อไม่ใช่ของผมเออว่ะพระคุม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 มาแล้วด้วยตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะนี่แหละตอนนี้ก็บูได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรครับผมจัดไปจัดให้หนักๆหนึ่งโอ้หนึ่งทีโอ้หนึ่งทีแล้วก็ฟันรัวๆโอ้ย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 ตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าครับผมหัวปลาหัวปลาอ้ายหมามาเร็ว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 อยู่ไหนเอาไปละโทษฟันรัวครับผมไม่กลัวเฟ้ยฟันต่อฟันต่อสองทีโอเคฮะฮะเฮ้ย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 ทีทันไหมทันของเยอะของเยอะของเยอะผสมทิ้งเอาไว้ครับผมสามเหลี่ยมทีนึงสองแล้วก็ฟันรัวยังยังต่อเนื่องต่อเนื่องวงกลมทีหนึ่งเอ๊ะล้มทับนะจ๊ะตายนะจ๊ะเร็ว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 ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เยอะขนาดนี้กินเลือดสิเฟยกินเลือดสิเฟยโอ้ทำไมเราต้องเจอคนแบบนี้บ้าบอโอเคครับเหลืออีก7บูมัชชูมเหลืออีก7ครับผมอันไหนวะเนี่ยอ๋อ หาไม่เจอจริงขอโทษโอเคไป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 โอ้โอขอประทานโทษครับผมมันเป็นนิสัยน่ะโอ้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 ไม่มีใครกินงั้นเรากินแมลงช่างอร่อยยิ่งนักเออเอ้ยเอ้ยนี่แน่เอาไม่โดนกระมอนลงมาอย่าพ่นนะโอ้ไม่ได้อีกอะไรนักหนานะฮะเอ้าทำไมโดนถอยออกถอยก่อนเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้าทำไมมันกระตุกแปลกๆงั้นถอยสิจ๊ะถอยสิจ๊ะถอยสิจ๊ะเอ้ยเอ้ยขี่ได้ไหมไอ้ยาขอโทษพ่นพ่นพ่นสุดยอดล้มมันอ่ะปิ้งโอเคเราคงจะไม่สู้กันตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้ล่ะฝันก่อนล่ะ
อ้าวจะตายแล้วไงถอยเลยถอยถอยเลยถอยเลยโอเคผมผิดเองอ้าวดูดควันอย่างงี้ไม่สนเฟ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาทีหิวก็ได้โอ้ยโอ้ยเออพลาดเองพลาดเองเฮ้ยพลาดเองขอโทษวิ่งอีก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 อย่าพึ่งเออโอเคโหเป็นภาระเฉยเลยเว้ยไอ้ยาอะไรของเองเนี่ยเฮ้ยมีไฟขี่ยังยังใช่ไหมจัดให้เอาโหความแม่นยำเป็นศูนย์เลยตุ๊บต่อไฮใจเย็นใจเย็นมีแฟดเฮ้ยเอาวิ่งในน้ำอ่ะใจเย็นครับใจเย็นครับอย่าเพิ่งยิงแฟดครับลงมา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 ข้ามแมปยังอ่ะข้ามแล้วนะสุดยอดโดนไปซะรอให้มันข้ามแมปก่อนนะฮะไปเร็วไปเร็วมาตรงนี้ยิงหินครับผมมาที่หินเร็วมาที่หินเร็วอย่าทำให้มันยากเร็วสวยแล้วอ้าวรอดกันหมดครับเอาไม่ต้องขัดนี่ว่าไม่ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เอาโอ้ตัวทวงไม่ใช่ใครเลยเขาขอโทษเฮ้ยอะไรวะเออเออขอโทษขอโทษคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมตายเนี่ยแหละแล้วมาตายตอนอัดคลิปด้วยสุดยอดโคตรทุเรศเลยครับครับอะไรวะเนี่ยตายทุเรศจริงๆอ่ะบ้าบอโอเคเดี๋ยวไปดูชุดเซตผมดีกว่าครับโธ่เอ้ยเสียใจไม่ให้ของดีด้วยบ้าบอโอ้โหเป็นฉากจบที่แบบว่าอะฮีโร่1ก้อนวาซักเจม1ก้อนโอเคโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่คอยฮีลครับผมอาวุธผมใช้เป็นดาบคู่เนกิกันเต้ครับมีอยู่3เหตุผลหลักๆครับ1มันเท่ มันเท่ครับมันเป็นดาบคู่ซึ่งเป็นกงเล็บอะนะ2มันมี Elder Seal 3เมื่อ Augment ดูดเลือดแล้วดาบคู่มันจะฟันรูมันจะดูดเลือดได้อย่างต่อเนื่องและเยอะมากครับผมชุดของผมนะครับเป็นวาฮาซัก3ชิ้นแล้วก็เป็นลูน่าอีก2ชิ้นครับวาฮาซัก3ชิ้นเนี่ยทำให้สามารถฟื้น HP ได้มากเกินกว่าหลอดเลือดแดงนะครับปกติเราจะรีเจนเลือดได้แค่หลอดเลือดแดงใช่ไหมส่วน MPS ของลูน่านั้นทำให้เพิ่มแคปสตามิน่าได้ถึง200ครับเหมาะกับดาบคู่ครับผมโอเคมาดูกันครับหมวกเป็นวาฮาซักแกมมาครับผมมี Recovery Up กับ Dragon ครับผมเสื้อเป็นลูน่ามี Peak Performance เข้าคู่กับวาฮาซักเบด้าครับมี Peak Performance เหมือนกันกางเกงเป็น
าฮาซักแกมมาครับ Recovery Speed Level 2อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าวาฮาซักมันจะปล่อยควันออกมาลดเลือดเราเรื่อยๆทำให้ Recovery Speed ไม่แสดงผลซึ่งผมจะใช้ดาบคู่เนกิกันเต้ถ้าตีติด Elder Seal เมื่อไหร่ปุ๊บควันมันจะหายไปครับทำให้เราสามารถใช้สกิล Recovery Speed ได้ครับแต่ว่าผมก็ใส่ทิ้งเอาไว้แค่2นะไม่ได้เพิ่มให้เต็ม3ครับสกิล Dragon ตัวนี้ก็เข้าคู่กับที่หมวกครับผมแต่ว่าดาบคู่เนกิกันเต้มีแดงเกิลแค่120และสามารถเพิ่มได้อีกแค่40ครับจริงๆแล้วดราก้อนแอคแท็กแค่เลเวลเดียวเพิ่มพลังโจมตีค่าดราก้อนเนี่ยเป็น150ก็เพียงพอแล้วครับแต่ว่ามันก็ติดมากับหมวกกับกระโปรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเพิ่มมาได้แค่160ก็โอเคแล้วครับกางเกงลูน่ามีเฮลบูสต์เลเวล2ครับแล้วก็มีรูเลเวล2อีก2รูดีต่อผมมากเลยสุดยอดชอบสร้อยคอเป็นวินเนตเอ็กซ์พอร์ตครับวาฮาซักเนี่ยจุดที่โจมตีง่ายๆอย่างที่ผมแสดงให้ดูในคลิปแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงช่วงท้องครับผมจุดนั้นผมถือว่าเป็นจุดที่โจมตีแล้วปลอดภัยนะถ้าเล่นสเต็ปดีๆจะไม่โดนโจมตีเลยที่ผมเล่นให้ดูผมเล่นแบบกดสามเหลี่ยม O ถูกไหมฟันรัวๆนั่นทำให้เสียจังหวะในการหลบหนีครับแต่ว่านี่คือวิธีการเล่นของผมนะผมเคยเล่นวาฮาซักส้มเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยด้วยชุดนี้ครับแล้วเสียเลือดแค่2ขวดครับผมไม่ได้ฟันรัวๆนะแต่ตอนนี้ผมติดเป็นนิสัยละก็ต้องขอโทษทีนะครับถ้าในคลิปอาจจะกะโหลกกะลาไปบ้างนะฮะโอเคมาดูสกิลกันดีกว่าครับก็อย่างที่บอกครับวาฮาซักวิตาลิตี้ครับจากวาฮาซัก3ชิ้นดูหน้าครับเพิ่มสตามิน่าแคปอธิบายไปแล้วเนาะเฮลบูสต์รีคัฟเวอรี่อัพคริติคอลบูสต์วิเนตเอ็กซ์พลอยท์พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์สปีดดิ้งผมเอามาเพราะว่าผมจะได้ฟื้นฟู HP อย่างรวดเร็วกินขวดยาแล้วสามารถเข้าไปตีดูดเลือดต่อได้ครับผมในกรณีฉุกเฉินสปีดอิดดิ้งสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลย Effluvia Resistance สำคัญนะครับใครที่คิดว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ไปกินยาเอาก็ได้โอเคผมจะบอกงี้ครับจังหวะที่คุณกำลังกินนอร์เบอรี่อ่ะคุณก็เสียจังหวะแล้วถูกไหมต้องเก็บอาวุธมากินอาหารเพื่อแก้อาการพอกินเสร็จแล้วเลือดก็ไม่ได้เต็มถูกไหมคุณก็ต้องกินยาเพิ่มเลือดอีกถ้าคุณไม่มีสปีดอิดดิ้งคุณก็จะกินยาช้าจังหวะนั้นอ่ะเอาไปโจมตีดีกว่าไหมเออคุณใส่ Effluvia เนี่ยคุณสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องนะถูกป่ะไม่ต้องมาคอยแก้อาการอ่ะเข้าใจไหมแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องมาแบบเฮ้ยไอ้ห่านี่แม่งติดเอฟฟลูเวียอีกแล้วบ้าปะเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงกันนะใส่นะครับผมเจอคนที่ไม่ใส่มาเยอะมากเลยแล้วไอ้คนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ทำเควสเฟลโอเคRecovery Speed อธิบายไปแล้วถ้าเกิดช่วงที่ไม่มีควัน Recovery Speed ช่วยเหลือคุณได้ครับแค่เลเวล2ก็โอเคแล้วไม่ต้องไปใส่ให้เป็นเลเวล3ครับเพราะว่าจังหวะใช้มันก็ไม่น้อยมันก็50-50อ่ะครับ Dragon Attack ที่เลเวล2เนี่ยบวกค่ามังกรไปอีก60ดาบของผมมันบวกได้แค่40ก็โอเคมันติดมากับชุดครับไม่สามารถไปใส่หรือถอดอะไรได้นะโอเคAttack Boost คุณจะเอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้ครับแต่ผมเลือกที่จะใส่พลังโจมตีเนี่ยเพราะว่าคือการสู้กับวาฮาซักเนี่ยมันจะลดเลือดเราเรื่อยๆถูกไหมฮะทีเนี้ยผมก็เลยบิ้วดาบคู่มาเพื่อที่จะดูดเลือดมันกลับคืนมาแนวคิดที่ผมใช้ในการบิ้วชุดนี้ก็คือการโจมตีที่ดีที่สุดคือการป้องกันที่ดีที่สุดครับผมก็เลยบิ้วเซตดูดเลือดมาแล้วก็พยายามโจมตีอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุดทุกอย่างที่ผมเลือกบิวมาในชุดนี้ก็เพื่อที่จะได้โจมตีอย่างต่อเนื่องครับผมโอเคนะทีนี้ผมมีชุดบิวชุดเก่าครับแต่ว่าผมไม่อยากจะให้ดูชุดนั้นนะเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครสามารถบิวชุดตามผมได้จะมีก็คงจะน้อยคนนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับวาสเลเยอร์เป็นหอกปืนนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับก่อนที่จะดูบิวชุดนี้นะครับผมให้ดูสกิลก่อนเลยฮะวาฮาซักวิดาริตี้นี่ผมให้ดูไปแล้วถูกไหมAttack Boost 7 อยู่ที่กระโปรง 2 นะครับเป็นของที่ติดมากับกระโปรงแต่ว่าอีก5เม็ดนั้นผมใส่นะฮะ Hell Boost 3 Artillery เป็นเพชรหายาก Effluvia Resistance นี่ต้องมี Recovery Speed นี่ติดมากับเสื้อเช่นเคยครับ Divine Blessing ติดมากับหมวกครับผม Fire Attack ผมใส่มา1เพราะว่า Attack Boost มันสูงสุดแค่7ครับ Peak Performance ติดมากับถุงมือครับ Capacity Boost ก็เป็นเพชรสกิลหายากครับผมโอเคถ้าคุณจะบิ้วตามนะครับมาดูที่เพจก่อนนะฮะตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันให้แอคแท็กมา1ก้อนใช่ไหมครับแล้วก็ผมดรอปมาจากเควส1ก้อนอีก3ก้อนนั้นผมโกงป้ามาครับผมทำคลิปไว้แล้วไปดูกันได้ถ้าคุณไม่มีคุณสามารถใส่เป็นเพจไฟเออร์แอคแท็กได้ครับอีก4ก้อนที่เหลือเนี่ยครับเอาแอคแท็กออกตัวหอกปืนอาจนาตมีค่าไฟที่450ครับคุณสามารถเปลี่ยนแอคแท็กตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นการโจมตีธาตุไฟได้ครับ Fire Attack ได้ครับผมแต่ใส่แค่4ก้อนนะฮะผมเอาเพชรเม็ดข้างล่างออกไปแล้วนะใส่อีกก้อนนึงมันไม่คุ้มตอนนี้ไฟของอาจานาตเป็น570ใช่ไหมครับมันติดแคปแล้วเพราะฉะนั้นอีก1ก้อนถ้าคุณไม่รู้จะใส่อะไรผมแนะนำให้ใส่ Divine Blessing ครับนี่คือถ้าคุณไม่มีเพชรแอคแท็กเลยนะครับผ
ผมถึงได้บอกว่ามันยากไงเพราะว่าอาร์ติลเลอรี่กับแมกกาซีนเนี่ยมันเป็นเพชรหายากเหมือนกันครับเซตบิลด์เนี้ยของผมอ่ะหายากหมดเลยโอเคตอนนี้ผมรีเซตกลับมาเป็นเซตดั้งเดิมของผมนะครับซึ่งผมคิดว่าพวกคุณไม่น่าจะบิลด์ตามผมได้ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าที่ให้ดูเนี่ยคือผมจะบอกว่าวาฮาซักเนี่ยจังหวะที่เราสามารถโจมตีได้เยอะมากครับแม้กระทั่งหอกปืนที่ว่าช้าๆเนี่ยก็สามารถโจมตีมันอย่างต่อเนื่องได้หาจังหวะหลบดีๆครับหอกปืนเนี่ยทำดาเมจได้ดีกว่าหอกโล่นะครับแล้วก็สามารถกระโดดหลบออกมาได้อย่างต่อเนื่องเก็บอาวุธได้ทันแล้วก็วิ่งก็ยังได้นะฮะทีเนี้ยต้องไปลองดูแล้วครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะบิลด์พลังโจมตีได้ไม่เท่าผมก็ลองดูในแบบอื่นๆครับโอเคนะคุณก็คงจะเห็นไปแล้วนะครับระหว่างเซตดาบคู่ของผมกับเซตหอกปืนของผมปกติผมจะบอกว่าชุดที่ผมบิลด์ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะดีกว่าบิลด์ชุดเก่าถูกไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้ครับบิลด์ชุดเก่ากับบิลด์ชุดใหม่เนี่ยสูสีพอๆกันใช้ได้พอๆกันครับแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้ดีพอๆกันครับผมวาส้มเนี่ย2ชุดนี้สามารถสู้ได้ครับผมโดยที่ไม่ตายนะฮะจังหวะที่ผมตายที่ผมใช้ดาบโล่อาจจะเห็นแล้วว่าผมไม่ได้มองหน้าจอด้วยซ้ำนะผมกำลังเลือกไอเทมอยู่นะฮะตอนนั้นอะแล้วโดนควันแม่งตวัดลงมา โคตรเซ็งโอเคก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ See you next game ครับผมบ๊ายบาย